สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยนะครับเกี่ยวกับมุมมองวัฒการในการมองโลกและการใช้ชีวิตน,นะครับบนหลักวิถีทางสายกลางอริยมรรคมีองค์8ประการคําสอนในพุทธศาสนานะครับการดํารงชีวิตนะครับอยู่ในพุทธศาสนาเนี่ยนี่แล้วเราก็สามารถนะอยู่ได้นะใน2เพศนั่นก็คือว่าในเพศของนักบวชนะซึ่งเราก็เรียกว่าภิกษุนะหรือว่าถ้าเป็นผู้หญิงสมัยนี้ก็เป็นแม่ชี นะครับหรือว่าเป็นสามเณรน,นะสำหรับเด็กๆนะครับแล้วก็อีกเพศหนึ่งก็คือเพศชาวบ้านคารวสน,นะครับคือทั้งสองเพศเนี่ยก็สามารถนะครับประพฤติปฏิบัติธรรมได้เหมือนกันนะก็ปฏิบัติตามคําสอนพระพุทธเจ้าได้เหมือนกันนะครับแต่กรณหนี้นผมได้ทําคลิปเล่าให้ฟังนะครับว่านะการที่เราไม่รูนะ้ถึงสิ่งที่ควรปฏิบัตินะถ้าไปบวชเนี่ย ว่าต้องเคร่งนั้นในพระธรรมวินัยนนในสีนสองิบเนี่ยนั้นการบวชเนี่ยจะให้โทษมากว่าให้คุณก็เป็นไปได้นะครับทำให้เสื่อมเสียเพราะการอยู่ในเครื่องแบบเนี่ยมันก็มีทั้งประโยชน์แล้วก็อันตรายคือมีโทษนะครับวันนี้จะมาคุยกันต่อนะครับว่าเป็นนักบวชที่ดีนั้นก็ยากตามที่เราให้ฟังนะครับต้องอยู่ในศีล227นะกินข้าวเย็นก็ไม่ได้นะครับจะหัวเลาะเล่นแบบชาวบ้านคารวสาก็ไม่ได้นะ ทำอะไรที่ไม่เหมาะสมก็จะถูกชาวบ้านคารวะามองอยู่นะเพราะว่าอยู่ในเครื่องแบบนะเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าถ้าใครประพฤติปฏิบัติธรรมอย่างจริงจังรู้เป้าหมายรู้หน้าที่นะเวลาไปสวมเครื่องแบบเนี่ยก็ถือว่าได้บุญเยอะได้บุญมากนะครับแต่ถ้าเกิดไม่รู้หน้าที่เนี่ยก็ให้โทษมากเหมือนกันบางทีฟังจากครูบาอาจารย์บอกว่าบางคนไปบวชเนี่ยนะครับแ,แทนจะได้ไปสวรรค์เนี่ยไปนกรกด้วยซ้ำไปนะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าทําไม่ถูกต้อง นะตามศีลธรรมนะทำไม้ถูกต้องตามพระธรรมวินัยนั่นเองนะครับแต,แต่ขนาเดี่กันเองเนี่ยนะครับการเป็นคราวา่์ที่ดีเนี่ยก็ไม่ได้ง่ายนะคือบางคนบอกว่าโอ้เพราะฉะนั้นถ้าไม่ไปบวชไม่ไปอยู่ในศีลสองไม่มีข้อบังคับปฏิบัติมากมายนะเช่นไม่กินข้าวเย็นนะครับห้ามเล่นหัวเลาะคุยเสียงดังนะครับห้ามนู่นห้ามนี่ห้ามนั่นเยอะแย,ยะไปหมดนะในบัญญัติศีลสองเนี่ย ว่าเป็นชาวบ้านคารวะสบายน่าจะกินเวลาไหนก็ได้น่าจะเที่ยวดูหนังฟังเพลงนะครับจะมีความรักนะอะไรได้หมดเลยใช่ไหมบางคนบอกคิดแบบ้สบายนะแต่อย่าลืมนะครับการที่ไม่มีกรอบไม่มีศีไม่มีธรรมเนี่ยก็ยุ่งนะเพราะเราเห็นแล้วว่าถึงแม้เป็นชาวบ้านคารวะเราเห็นเรื่องราวข่าวสารที่เกิดปรากฏนะเห็นความวุ่นวายในครอบครัวนะเห็นความรักชายหญิงไหมนะสุดท้ายบางทีก็กลายเป็นความรุนแรงนะหรือว่าเรื่องของการ ปีศาจธรรมนะเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันนะซึ่งสุดท้ายก็นํามาซึ่งอาจจะเรื่องของคุกตารางก็เป็นไปได้นะหรือว่าเรื่องราวรุนแรงนะการทําร้ายทําลายกันอะไรต่างๆดังนั้นเป็นชาวบ้านคารวัก็ไม่ง่ายนะเป็นเพราะว่าถ้าไม่อยู่ในกรอบของศีลอย่างในนักบวชแล้วเนี่ยนันชาวบ้านคารวะสส่วนใหญ่นะพอได้ยินว่าศีล5เนี่ยถามว่าศีลหเนี่ยรักษากันได้มากน้อยแค่ไหนสมมตคนที่มี อำนาจขึ้นมาอย่างเงี้ยบางทีอำนาจนั้นก็ทําให้รู้สึกเห็นประโยชน์ของสินห้าน้อยใช่ไหมเพราะว่าถ้าไปโกหกถ้าไปทํานู่นนี่นั่นแล้วผิดศีลแล้วมันได้ทรัพย์สินเงินทองมาคนก็พร้อมละเมิดเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นกรอบของชาวบ้านก็ารว่าแค่ศินห้าก็จริงอ่ะแต่ว่ามันไม่ได้ทําง่ายนะบางคนไปทํางานเนี่ยเป็นลูกน้องเขาหัวหน้าไม่ดีหัวหน้าสั่งให้ทําสิ่งที่ผิดศีลฝืนก็ไม่ได้นะหลายคนยิ่งอึอดอัด นะถ้าเกิดหัวหน้ามีศีลนะลูกน้องมีศีลก็ดีไปนะถ้าหัวหน้ามีศีลลูกน้องไม่มีศีลก็อึดอ,ดอัดถ้าหัวหน้าไม่มีศีลลูกน้องมีศีลก็อึอดอัดอีกเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นชีวิตชาวบ้านฆราวาสก็ไม่ง่ายนะผมต้องบอกเลยครับว่าเป็นนักบวชที่ดีนั้นก็ยากแต่การเป็นฆราวาสที่ดีก็ไม่ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นโดยสรุปก็คือว่าไม่ว่าจะเป็นนักบวชหรือชาวบ้านฆราวาสเนี่ยท่านก็ต้องฝึก,กจิตฝึกใจนะคือจะอยู่อย่างไรนะที่จะ อยู่ในศีลในธรรมอยู่ในความดีงามเนี่ยไม่ใช่ง่ายนะครับถ้าจิตใจเราอ่อนแอไม่เข้มแข็งนะครับไม่มีบาร,รมีเนี่ยก็มีโอกาสที่จะทําผิดไปไปบวชเป็นนักบวชก็ทําผิดศีลสองร้อยยี่สิบเจ็ดเป็นชาวบ้านคารว่าก็ผิดศีลห้าเหมือนกันนะบางทีมันก็มีโทษมันก็จะมีบาปอากุศลติดตามไปเช่นเดียวกันนะโดยสรุปไม่ง่ายนะครับอย่าไปเข้าใจว่าโอ้พอยบอกเป็นนักบวชนี่ยากแล้วเป็นชาวบ้านคารวะาดีกว่าแต่ไม่ปฏิบัติธรรมผิดศีลห้าผิดอะไร โดยสรุปก็คือว่าพุทธศานาเนี่ยมีประโยชน์ทั้งนักบวชทั้งชาวบ้านคารวาแต่มันไม่ง่ายมันอยู่ที่การฝึกฝนจิตใจเป็นสําคัญนั่นเองนะครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ